เป็นไงจ๊ะไปเที่ยวกับพี่เขามาสนุกไหมก็สนุกดีค่ะแต่ว่าหนังออกแนวอาร์ตอาร์ตหน่อยขวัญดูแล้วก็งงๆอะค่ะแล้วที่สวนอะชอบปะขวัญไม่ค่อยอินกับต้นไม้นะสิถ้าเป็นคุณลินก็น่าจะชอบนะคะแล้วกับตัวพี่เขาล่ะเป็นไงก็น่ารักดีค่ะพี่เขาเทคแคร์ดีออกตังค์ให้หมดเลยอย่างตอนที่ไปที่สวนพี่เขาก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาปูให้ขวัญนั่งด้วยนะคะแต่ว่าบางเรื่องอ่ะขวัญตามพี่เขาไม่ค่อยทันอย่างพวกเรื่องงานศิลปะอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องรีบคุยกันไปนานๆแต่พอดูไปนานๆพี่เขาก็เท่ดีเนาะอันนี้แหละที่สำคัญคุณลินอ่ะเออคุณลินคะพี่แทนเขาชอบชวนขวัญคุยเรื่องส่วนขวดตลอดเลยอะค่ะขวัญก็เอออทำเนียนไปแต่ขวัญกลัวว่าวันนึงจะไม่เนียนนะสิคะขวัญว่าเราควรบอกพี่แทนดีไหมคะว่าขวัญไม่ได้เป็นคนทำอะอย่าเพิ่งเลยเพราะถ้าเรื่องนี้หลุดไปนะเราสองคนจะกลายเป็นสองแม่ลูกจอมลวงโลกลูกค้าก็จะหายหมดตอนนี้นะโซเชียลมันยิ่งไปไวอยู่ด้วยแต่ว่าเราจะหลอกพี่แทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะขวัญอึดอัดอ่ะเวลาพี่แทนเขาชวนคุยเรื่องนี้อะค่ะเอาไว้เป็นแฟนกันก่อนแล้วค่อยบอกดีไหมจ๊ะถึงตอนนั้นน่ะแทนเขาก็คงไม่ว่าอะไรเราแล้วล่ะเนาะแต่ขวัญกับพี่แทนจะเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณขวัญ นะคะลินนะนอนดีกว่าค่ะอ้าวนอนเลยเหรอใช่จะมีแฟนแล้วยังจะอ้อนแม่อีกน้องขวัญนอนหรือยังครับนั่งทำสวนขวดอยู่วันนี้หนังสนุกไหมสนุกดีค่ะแต่เข้าใจยากนิดนึงแล้วชอบที่สวนไหมชอบสิต้นไม้เยอะๆอ่ะสวรรค์ของลินสวรรค์ของขวัญเลยงั้นวันหลังเราไปกันอีกนะได้จ้าที่นั่นฝนตกไหมครับที่นี่ตกหนักเลยตกค่ะฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเฮ้ยทำไมร้องได้อ่ะนี่มันเพลงเก่ามากนะแม่เปิดเลยรู้จักแล้วพี่แทนน่ะเกิดทันเหรอทันแต่เด็กเบบี้มากๆมาหาฟังจริงๆก็ตอนโตอ่ะคืนที่ไร้แสงไฟว
วันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทั้งนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังไอ้ทางเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทั้งนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังพอผมกับขวัญสนิทกันมากขึ้นเราก็เริ่มเปลี่ยนจากการคุยกันในอินบ็อกซ์ของเพจขายของมาเป็นไลน์ส่วนตัวพี่ไปหาขวัญที่บ้านได้ไหมได้สิคะพาถิงมาด้วยนะแล้วก็เริ่มสนิทกันขึ้นไปอีกสวัสดีค่ะด้วยการไปหาเขาที่บ้านสวัสดีค่ะเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าทำให้ผมสนิทกับคุณลินแม่ของขวัญไปด้วยซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าการที่สนิทกับแม่ของคนที่เรากำลังจีบเป็นเรื่องดีเชิญตามสบายเลยนะขออนุญาตนะครับโอ้เมซิ่งมากเลยอ่ะเหมือนฝันเวทมนต์เลยย่อปากอยู่ในครัวนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแกจะเป็นคนทำเองทั้งหมดนี่ถ้าไม่รู้จักกันฉันไม่คิดนะว่าแกจะชอบทำงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้นี่ถิงบุคลิกแบบไหนก็ทำได้ใช่พี่แทนพูดถูกค่ะขวัญสอนพี่ทำบ้างสิให้ขวัญสอนเหรอคะได้สิคะแต่ว่าเป็นครั้งหน้าได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ของไม่ครบอะค่ะต้องออกไปซื้อก่อนใช่จ้ะแม่ก็ว่าดีเหมือนกันเอาไว้สอนมันหลังแล้วกันกับข้าวเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าเชิญเลยค่ะเชิญทางนี้เลยจ้าทานให้อร่อยนะจ๊ะค่ะพี่ต้องกินให้หมดนะนี่ฝีมือคุณลินเขาหมดเลยถ้ากินไม่หมดคุณลินเขาจะงอนหวานทานเถอะอย่าพูดมากผมขอถามได้หน่อยได้ไหมครับทำไมคุณแม่กับขวัญเนี่ยเรียกกันว่าคุณลินกับคุณขวัญนะก็ตั้งแต่เล็กๆอ่ะแม่เอายายขวัญเนี่ยไปเลี้ยงที่ออฟฟิศใช่ไหมแล้วคนที่ออฟฟิศเนี่ยก็เรียกแม่ว่าคุณลินคุณลินคุณลินยายขวัญเนี่ยก็แก่แดดไปเรียกตามเขาแม่ก็เลยเรียกเขากลับว่าคุณขวัญคุณขวัญคุณขวัญเราก็เลยเรียกกันติดปากตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาน้าจะให้หนูเรียกคุณแม่หรือคุณลินดีคะเรียกว่าคุณลินสิถ้าเรียกว่าคุณแม่ฟังดูไม่ชินยังไงก็ไม่รู้อะใช่ไหมคะคุณลินแต่จริงๆแล้วคุณแม่กับขวัญก็หน้าตาดูอายุไล่เลี่ยกันนะคะถ้าถิ่งไม่รู้จักมาก่อนคนนั้นก็พี่สาวคุณแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยนะคะคุณพูดจาน่ารักลอยแล้วนะคะคุณลินจริงครับผมเห็นด้วยกับถิ่งนะครับถ้างั้นผมขอเรียกว่าคุณลินแล้วกันนะครับจะได้เรียกเหมือนกันหมดเลยไงใช่ไหมใช่แล้วเอาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะจะเรียกอะไรก็เรียกจ้าอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้กินข้าวเถอะเนาะไปขวัญเขาเคยพูดถึงผมให้คุณลินฟังไหมครับแล้วแทนน่ะจริงจังกับเขาแค่ไหนน้องชื่ออะไรครับ
ชื่อขวัญค่ะ